ลกมนุษย์เรานี่เนาะนอราชาติวังวายมาหลายอินทรีย์ไม่เหลือหรอแต่ใจยังรักวิญญาณจึงอยากจะขอรอเธอผู้เดียวไม่ว่าจะผ่านกี่พ่อสอด้วยจิตพันผูกรักโลกโกรธหลงจึงสิงอยู่ในบ้านอยู่ในลานอยู่ในเสาเป็นวิญญาณสุดเพียงทั้งลูกหลานและอาผงรอทั้งคนนั้นผ่านสถาปนิกและผู้รับเหมานี่คือเรื่องราวของคฤหาสน์ผีวงคำเหลาเขายังรอยังคอยตายเอาไปไม่ได้ทั้งเงินทองเพชรคอยแต่เขาก็ยังรอยังคอยรอแต่เธอคนเดียวจนเขาพวกกันไปทั้งซอยโอ้แม่อันที่รักเธอผ่านดวงใจและแม้ว่าชาติคนไหนที่คนตามไม่เหินหาเธอความเดิมตอนที่แล้วอัญชลีประสบอุบัติเหตุกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราวิญญาณอัญชลีหลุดออกจากร่างมาพบเจอกับผีบ้านวงคำเหลาเล่าผีจึงช่วยหาวิธีให้อัญชลีกลับเข้าสู่ร่างแต่ก็ไม่สำเร็จนำซ้ำยังทำให้อัญชลีจำได้ว่าตนเองคืออัญมณีในชาติที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมครับเดี๋ยวก็มาครับหญิงแม่เจ้ารู้ได้ไงโอ้โหเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ใครๆก็นับถือสวัสดีครับเจ้าพ่อกบครับเอาของมาถวายแล้วครับขอให้อ้วกล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจะเอามาถวายชุดใหญ่กว่านี้อีกน่ากินจังเลยนะครับหญิงแม่ผมขอแบ่งบ้างนะครับอยากกินเหรอครับอยากกินครับเดี๋ยวฉันแบ่งให้ก็ได้หญิงแม่ใจดีอยู่แล้วจะทำที่สุดเลยครับผมนะนี่ของฉันหนึ่งลูกครับผมของนายหนึ่งลูกหนึ่งลูกหญิงแม่ครับอันนี้กล้วยอันนี้องุ่นนะครับอะแล้วยังไงโคของหญิงแม่ลูกเบื้อเริ่มเลยของผมนิดเดียวผมจะอิ่มได้ไงล่ะครับเนี่ยนี่ยุติธรรมสุดแล้วนะอะยุติธรรมตรงไหนหญิงแม่ก็คนละลูกไงล่ะไปไปเอานี่ไปกินก็แล้วกันอ่ะกินให้หมดเลยก็แล้วกันอ้าวแล้วมีนก็ไม่ถวายผมจะกินยังไงเลยเนี่ยก็เรื่องของแกสิหาอะไรกินอยู่ล่ะครับหญิงแม่ใช่จากเอามาถวายแต่ว่าของที่ถวายเนี่ยเขาให้เฉพาะคนในครอบครัวของเรากินเท่านั้นนะคนอื่นไม่เกี่ยวคุณอันครับไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าคุณอันต้องเอาฟันเฉาะให้ผมนะครับปอกเปลือกให้ผมนะครับเกินไปแล้วจริงๆพูดอย่างนี้เกินไปแล้วเกินไปตรงไหนจะให้เอาฟันคุณอันนี่เฉาะสับปะรดเงี้ยใช่ครับถ้าเป็นทุเรียนหรือเป็นมะพร้าวก็ว่าไปอย่างสมศักดิ์ศรีหน่อยมาไม่ทันพี่ชายเออผมว่าเรารีบไปหาพี่ชายใหญ่ดีกว่าครับจะไม่ทันไปทำไมอ่ะคือพี่ชายใหญ่เขานัดเจรจากับทางสวรรค์นะฮะเรื่องที่คุณอันจะกลับเข้าร่างนะครับเผื่อว่าเป็นไปได้จะคุณอันจะได้กลับเข้าร่างได้เอ้าเหรอครับแม่ไปด้วยสิไปด้วยกันไหมครับไปไปด้วยครับไปเฮียมังเรียกซะอยากจะลากไก่ลงไปกินในน้ำเลยสิเป็นไงอารมณ์ดีมาเสือวังนี้อ๋ออารมณ์ดีสิครับเฮียแล้วไม่ห่วงหนูอังแล้วเหรอไม่ห่วงแล้วเพราะว่าผมหาวิธีให้อันเข้าร่างได้แล้วว่าเป็นไงเล่าทำยังไงวะอ่ะอยากรู้อยากรู้ดูนี่คุณจอยเอาแล้วครับและบัดนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้มายืนบนเวทีแล้วครับผมขอเรียกเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเลยครับใช่ใช่ใช่ดิฉันกับสามีก็ขอขอบคุณนะคะที่มางานแต่งค่ะครับผมไม่ใช่หรอกเว้ยอันนี้พี่หมอค่ะถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นหนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะคะอันดับหนึ่งชั้นหนึ่งเลยนะคะของรุ่นค่ะนี่เนี่ยเรียกวิญญาณเข้ามาตอนนักแล้วค่ะอย่างนี้น
นะคะรับรองเลยนะน้องอันนี่นะคะวิญญาณกลับเข้าร่างอย่างแน่แน่นค่ะจริงแน่นองแน่นองไม่ใช่แน่แน่นแน่นองถ้างั้นก็ขอเชิญคู่บ่าวสาวครึ่งหอไล่เลยนะเชิญค่ะเฮ้ยไม่ใช่ซึ่งหมอผีเข้าทำพิธีไล่เลยเชิญ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 จีส่งข้อหอกก็ได้นะชอบหน้าเถื่อนเกลื่อนอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างพี่หมอฉันตรวจดูดวงชะตาแล้วนะวิญญาณของอัญชลีผูกติดอะไรอยู่บางอย่างทำให้กลับเข้าร่างไม่ได้นี่ก็หมดหวังแล้วครับเนี่ยเอาไงอ่ะพี่พี่หมอหาคนอาสาถอดวิญญาณเพื่อพากลับเข้าร่างโอ้โหก็ต้องเป็นคนที่ดวงชะตาผูกกันโอ้โหถึงจะปาถึงจะทำวิธีได้จะไปหาดวงชะตาผูกกันถอดวิญญาณพาวิญญาณอันกลับร่างเหรอบอยสนใจเปล่าล่ะผมไม่นะกล้าเปล่าผมลองหมดอะถ้าอันฟื้นมาผมทำยังไงก็ได้ในหมดอะลองดูได้ครับเอาอะพี่นายอะนอนข้างหนูอันเลยเร็วนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวหมอจะทำพิธีให้ใจดีนะวิญญาณผมอะครับเออนี่ก็ผีดิผีผีผีนี่ก็ผีนี่ก็ผีโอ้ไอ้บอยปอนดี้เนี่ยต้องนี่คนบ้าแหละกูตัวเองไอ้สิรีบไปทางนั้นนี่ครับจริงเลยครับพี่หมอมีเวลาว่างหายทำกันไหมเอาเยอะอืมตลาดหมอกูทำใจไม่ทันพี่บอยเป็นวิญญาณเหรออ้าวเฮ้ยฟื้นแล้วบอยเฮ้ยเฮ้ยร่างบอยเงี้ยนี่ก็พยายามเข้าครับหญิงนุชพยายามเข้าเอาเลยครับจัดการจัดการไม่ไรหญิงนุชนะพี่ตัวทำพวกเราหน้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวออกแรงหน่อยหญิงแม่คะยืนไม่ไหวแล้วค่ะเปลือกมันแข็งมากเลยค่ะเนี่ยฟันเจอหมดแล้วค่ะเจออยู่ก่อนแล้วอะพี่หญิงแม่มันนิดเดียวแล้วเมื่อกี้ทำมันก็ออกมาอย่างนี้อีกไม่ได้กินก็ไม่กินเหรอทำไงทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงแม่ไอ้บอยมันทะลุกำแพงได้ค่ะเอ้ยหรือว่ามันกลายเป็นวิญญาณเหมือนเราแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้บอยไอ้บอยบอยมานี่มานี่ผีปวกผีเหี้ยวพี่แพนด้าพี่อย่างนี้เดี๋ยวก็จับผักคอซะหรอกตายซะหรอกนี่ไอ้บอยฉันถามแกหน่อยแกตายแล้วเหรอยังไม่ตายครับแต่ว่าจะให้เล่าเรื่องมันยาวครับตอนนี้ผมหาอันนะครับพอดีเห็นอันมั้ยครับเรื่องอะไรฉันจะบอกแกล่ะบอกหน่อยครับว่าแล้วบอกหน่อยครับเชิญใครก็ได้บอกหน่อยเถอะคุณบอยครับถ้าผมบอกคุณบอยสัญญาไหมว่าจะสับสับปะรดแล้วก็ทำบุญส่งมาให้ผมเอาทั้งสวนเอาไปสัก 2-3 ลูก 4-5 ลูกได้หมดเลยครับเอาไหมตอนนี้บอกอันอยู่ไหนบอกมาอยู่ห้องสมุดครับขอบคุณมากเลยครับไอ้ติ๋นครับนี่ไปนายติ๋นอะไรอีกแล้วเป็นบ้าเป็นบออะไรเนี่ยครับเป็นบอกมาทำไมเป็นบ้าอะไรที่ไหนลูกก็ผมหิวสับปะรดผมอยากกินสับปะรดถึงเวลาอย่ามาขอผมกินแล้วกันเห็นกินจริงๆไอ้ฆาตกรนั่นสิงบนเจ
จเย็นครับพงษ์นันผมเชื่อว่าตอนนี้พี่เชยใหญ่กำลังติดต่อกับสวรรค์อยู่นะครับเราทำใจเย็นให้เวลาเขาสักนิดนึงโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะได้เรื่องเลยก็ปลอกแค่เฮ้ยไปทำอะไรที่นี่ก็รอพี่ติดต่อเจจากับสวรรค์อยู่เดี๋ยวกลายเป็นพี่หลับไปแล้วโอ้โหคุณนี่สวรรค์เขาว่าไงนี่รู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยพักสายตาอยู่สวยตาอะไรล่ะพี่แต่มันคุณอังเขารออยู่เนี่ยใจเย็นค่ะคุณชายเลยอย่าไปดุพี่ชายใหญ่เลยนะคะจริงๆแล้วเขาคงเหนื่อยอะค่ะนี่มีคุณอันคนเดียวที่เห็นใจผมรู้ใจผมเนี่ยไอ้น้องแท้ๆยังไม่เข้าใจเลยหนูว่าคุยกันสักวันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเลยก็ดีนะคะอืมอ่ะได้เลยเย็นสิริมงคลครับคุณอันเป็นไงบ้างครับเรื่องคุณอันน่ะคุณอัญชลียังมีกรรมผูกติดอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าคุณอันสามารถขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างน้อย1คนคุณอันถึงจะเข้าร่างได้อย่างสมบูรณ์ขออโหสิกรรมได้อย่างน้อย1คนโอ้จะไปหาใครล่ะแถวนี้ใช่มั้ยอืมแล้วคนหนึ่งต้องคนหนึ่งใครดีอะคะเออนั่นอยู่อันอันจะบอกกูทำใจไม่ทันเอออันอันบอยบอยไปไปไปบอยเดี๋ยวนี่บอยเป็นวิญญาณเหรอก็ใช่ดิแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถามรีบไปก่อนบอยเป็นได้ไงอ่ะเออน่ารีบไปก่อนนี่จะไม่หาเจ้ากรรมในเวรของคุณอันก่อนเหรอไปไปต้องหานะเจ้ากรรมในเวรนั่นแต่นั้นสิ้นแล้วครับตอนนี้ผมมีทางลัดแล้วครับไป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 บอยโทรมาตอนนี้โอ้โหเมียฮัลโหลจ้ารอพี่แป๊บเดียวนะจ้าพี่จะรีบไปจ้าจ้าเอาไงเนี่ยอะไรอ่ะจะรีบไปเนี่ยเมียนโตตามแล้วแป๊บเดียวนะพี่เดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วล่ะเฮ้ยมาแล้วพี่ทำพิธีต่อเลยเร็วเราสองคนอ่ะรีบเข้าร่างเร็วสิเร็วเอาเลยนะเอาเลยนะเดี๋ยวพี่สดสดเลยสดเลยสดเลยฮัลโหลจ้าพี่จะรีบไปแล้วจ้ารอแป๊บนึงไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วนี่เดี๋ยวซิพี่ยังไม่เข้าร่างเลยอ่ะเดี๋ยวรอสองคนเนี่ยเขาปรับสภาพก่อนเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาเองอ่ะเขารอไม่ไหวแล้วเข้าแล้วหรอเข้าแล้วพี่จะรีบอะไรนักหนารอให้เสร็จงานผมก็ไม่ได้เอาตายเลยเอาถึงตายเลยเหรอตายเลยดิพี่เดี๋ยวไปแล้วไปดิเอ้าพี่ลืมตำราลืมตำราขโมยเลยขโมยเราเจอตั้งหลายครั้งแล้วนะครับไม่ต้องตกใจแล้วล่ะครับพี่จอยยังไม่ชินนะคะเจออะไรก็หลอดทุกทีก็เดี๋ยวว่าตอนนี้คุณอันกลับเข้าร่างได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยกลับร่างได้แล้วค่ะเหลือแต่กลับบนยังกลับไม่ได้เหรอครับล้อเล่นนะคะอยากได้เพื่อนอารมณ์ดีสวยแก่แซ่บนนทบุรีเอาไว้สักคนไหมคะผมว่าเรามาสนใจเรื่องของคุณอันดีกว่านะครับยังนิ่งอยู่เลยนั่นแหละสิ
อุ้ยนี่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 เฮ้ยบอยมาก่อนเลยฟื้นแล้วบอย the boy and the girl อันนี้กระเทยอันนี้ตุ๊ดฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วบอยคุณอันบอยเป็นไงบ้างคุณอันเป็นไงบ้างคุณอันอันโอเคค่ะแต่ว่ายังมึนๆหัวอยู่เลยค่ะโอเคครับแต่มันวิงวิงอะอันเป็นไงบอยบอยล้างบอยเก่งดีก็หยุดอยู่นี่นะห้ามเปิดดูเด็ดขาดนะต้องเช็คไงเพื่อความชัวร์ไม่ต้องชัวร์นะไม่เอานะไม่เอาห้ามดูนะห้ามดูนะห้ามดูเด็ดขาดห้ามจับด้วยเอามือออกเลยจริงๆมันหมายความว่าไงครับคุณจอยเขาอย่างที่เราเห็นนะคะสลับกันค่ะโอ้ยมันใหญ่แล้วเนี่ยค่ะยุ่งค่ะทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยอันต่างหากอะที่ควรจะเครียดไงล่ะคะพี่ชายเล็กขานางอันอยู่ในร่างไอ้บอยทำไมไม่ไปกอดไปปลอบขวัญกันล่ะคะอย่าให้รู้นะว่าเข้าห้องน้ำแล้วไปแอบดูคุณอันเขาอะอย่านะรู้ไหนหากดึงส่วนยังไงล่ะคุณบอยคุณอันสลับร่างกันแล้วฮะอยู่โคราชก็กลับมาเดี๋ยวนี้เลยสิโถหน้าสิวหน้าขวานนะพี่กลับพรุ่งนี้เออแค่นี้นะซื้อกะหรี่ฟ้ามาฝากด้วย2กล่องบอกเลยนะกลับพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวซื้อกะหรี่ปั๊บมาฝากสั่งเสือแล้วก็จะเอาหมอผีมาสั่งกะหรี่ปั๊บตกลงว่าคือหมอผีจะมาใช่ไหมคะคืองี้นะบอยคืองี้ก็ตอนนี้เขาอยู่โคราชอ่ะจะกลับพรุ่งนี้ก็ไปกับภรรยาเขาโถไว้ทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยอย่าโวยวายสิบอยก็มันเครียดอ่ะอันต่างหากอะที่ควรจะเครียด อยู่ดีๆก็มีผู้ชายมาอยู่ในร่างอันน่ะโหแล้วคิดแล้วไม่มาเกณฑ์จะขึ้นน่ะอันนี่บอยอยู่อย่างนี้มาทั้งวันแล้วนะนี่ยังไม่เข้าน้ำเลยจะไม่ไหวแล้วแล้วไอ้ที่สั่งนี่หมายความว่าลูกโป่งท้องเฉียทั้งท้องฉี่แล้วก็มากกว่านั้นอ่ะเฮียอุ้ยงั้นเอาอย่างนี้นะหนูอังนะก็อนุญาตให้อาบอยมันเข้าไปฉี่ก่อนก็แล้วกันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นี่มันล่างอันนะเฮียไม่ได้ก็ไม่ได้เอาไปหน้าตรงนี้เลยเหม็งโรงแรมเฮียตายชักเลยเอางี้ก็ได้นะก็ให้บอยไปห้องน้ำในร่างอันแล้วก็ปิดตาไว้จะได้ไม่เห็นถูกต้องเลยฉันพาไปให้บอยไปเถอะนะขอแต่คุณจอต้องปิดตาให้สนิทนะคะรับรองค่ะเดี๋ยวจะปิดสนิทไม่ให้เห็นเลยไม่มองหรอกแล้วมืออย่าจับขาอันเอามือออกเดี๋ยวนี้จับนิดจับหน่อยก็มาไล่อู้หู ไปคุณจอยคะคุณจอยคะคะคุณอันต้องล้างก้นให้สะอาดนะคะค่ะได้นะนะคะคุณจอยเดี๋ยวบอยล้างให้ก็ได้อันนู้นี่เป็นการทำงานโตกว่านี้บอยห้ามจับนะเฮ้ยล้างก้นให้เขาเหรอเฮ้ยผู้ชายก็ว่าไปอย่างนึงนี่แม่เวรกรรมอะไรของอันเนี่ยอยู่นี่เองหามาได้ละขอบใจนะบอยนี่อันจะใช้น้ำตาหมาดำจริงเหรอเนี่ยอยากเห็นผีอีกไงฮะใช่บอยก็ใช้ด้วยกันนะเฮ้ยบอยไม่เอาด้วยนะเอาเถอะแน่บอยแหมก็ตอนอันออกจากร่างอ่ะพวกเขาก็ช่วยอันตั้งหลายเรื่องนะบอย
ก็ได้นำมาฉันอยากให้เฮ้ยเฮ้ยขำป่ะอยากจะกลับเข้าร่างตัวเองแต่ดันไปเข้าร่างอยู่ในที่ร่างไอ้บอยสมน้ำหน้าสะใจจริงๆเลยค่ะหญิงแม่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเวรกรรมตามสนองเวลาหญิงนุชยิ้มนี่นะมันน่าน่ารักใช่ไหมคะน่าทีปากมากเลยแม่เงียบค่ะเดี๋ยวก็โดนทีปากคุณหรอกสมน้ำหน้าเขาอีกเออไงล่ะคะพี่ชายเล็กขานางอันอยู่ในร่างไอ้บอยทำไมไม่ไปกอดไปหอมไปปลอบขวัญกันล่ะคะอันนี่พวกเราคิดผิดปะเนี่ยที่ให้ผีพวกนี้ช่วยอ่ะใจเย็นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอผีเขากลับมาแล้วผมว่าเขาก็น่าจะช่วยเราได้แหละใจเย็นหนึ่งก็ได้แค่พรุ่งนี้หมอผีเก็บไปได้ช่วยเราได้เฮ้ยอันทำไรอ่ะก็ปากแตกก็ทาลิปอ่ะเก็บไปนะมีใครเห็นมั้ยเนี่ยนี่ทำไรรักษาภาพพรอยอยู่นี่ก็ปากมันแตกอ่ะบอยอุ้ยแตกสักวันสองวันเป็นไรไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบอยนายอยู่ในร่างคุณอันนี่ทำอะไรคุณนั้นบ้างมาเนี่ยดูสภาพดิทำอะไรได้น้ำก็ไม่อาบเน่ามาทั้งวันแล้วเนี่ยอย่านะเว้ยพูดตรงกับปากด้วยนะดูแลด้วยนะดูแลด้วยนะบอยเดี๋ยวทำอย่างอื่นนะเฮ้ยรู้นะไว้ใจกระล่อนบอยขอบคุณมากนะคะคุณชายเล็กคุณชายใหญ่บอกวันทายชิวๆไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าช่วงนี้ผมขอดูแลคุณอันอย่างห่างๆแต่ว่าห่วงแล้วกันนะครับก็ถ้ากระชิบเกินไปเดี๋ยวงงๆนะดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้รู้นะว่าเข้าห้องน้ำเราไปแอบดูคุณอันเขาอะอย่านะรู้ไหนหักทะลึ่งทะลึ่งไหมบอยทะลึ่งนะไปเฮ้ยเดี๋ยวจะหลอกทั้งวันทั้งคืนเลยใจดีนะไปไปหลอกมันไปไข่นี่อย่ามองผมอย่างนี้ครับผมทำอะไรไม่ถูกนี่แต่ว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงข้าเล็กแต่ว่าผมก็ขอดูแลอย่างห่างๆแล้วกันนะครับใกล้ชิดไปมือไฟช็อตนะครับหมอตายแล้วเหรอคะหมอค่ะได้รับอุบัติเหตุเหรอคะหมอได้รับอุบัติเหตุแต่ยังไม่รู้ว่าใครส่งมานะเดี๋ยวผมจะไปจะบอกเพื่อนหมอยังไม่ตายหรอกแค่ได้รับอุบัติเหตุแค่นั้นเองเขาเป็นไงบ้างเนี่ยก็หนักไหมหนักไหมขับรถไปแล้วรถยางแตกรถกลิ้งไปสามตลบคุณหมอเนี่ยร่างตกลงมาอมอเตอร์ไซค์สวนทางมาเกี่ยวร่างไปอีก3กิโลหยุดจากมอเตอร์ไซค์ที่หนังซ้ำ10ล้อสวนมาลากมา6โล2ขีดลุงไม่เป็นไรมากหรอกโดนขนาดเนี้ยนะบอกไม่เป็นอะไรมากช่างกล้าพูดโอ้มันต้องเรียกยาวขนาดนั้นเราก็คิดยังแง่บวกเดี๋ยวสิแล้วอย่างนี้เขาก็จะมาช่วยพวกเราได้ใช่ไหม อย่างนี้กินยาแก้ปวดทั้งสองไม่คงหายอะค่ะโอ้โหว่าตายตั้งยาไอ้กินสามตลบแล้วแล้วทำไงดีคะคุณชายเล็กจะอุ้ยถ้างั้นก็คุณจอยพอจะทำพิธีแทนได้ไหมครับเฮ้ยถ้าจอยเหรอคะครับจอยทำพิธีเหรอคะเฮ้ยผมเคยเห็นคุณจอยทำคุณจอยทำได้แล้วได้ผลไหมครับได้มากเลยถ้าเธอไปเรียกผีกระเทยหมากุมารทองวุ่นวายหมดอ่ะเฮ้ยเคย
คยมีหมาอยู่ในร่างอันด้วยเหรอพี่จะไหวไหมเนี่ยยังไงดีคุณชายเล็กคะไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวนี้เอาไงเอากันค่ะจอยคิดว่าไม่แน่นะฝีมือวิชาของจอยอาจจะแก่งกล้าขึ้นแล้วก็ได้และที่สำคัญนะคะพี่หมอค่ะลืมตำราอาหารเข้าไว้ตำราถอดวิญญาณไว้ค่ะเราจะทำอาหารทานกันเป็นโอกาสของจอยจะได้โชว์ความสามารถนะคะจอยจะทำให้เต็มที่ขอทุกคนโหวตให้จอยด้วยนะคะได้ครับก็ต้องลองดูนะนะคุณนันลองดูนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะคุมเลยเฮียคุมเลยเอาละเฮียมานี่เลยนั่งนี่เลยนั่งบนพรมนี่เลยเราก็ทำจิตทำใจให้ว่างนะกั้นหายใจสักครึ่งชั่วโมง5นาทีก็ตายแล้วสักครึ่งนาทีอย่าดังนะจะทำพิธีเอาเถอะนะอย่าดังบอกว่าอย่าดังไม่พูดสักคำนะมุตสะกวาโตอะละโตสะเงียบกริบไม่กระดุกกระดิกสักนิดท่องอย่างไรวะลุกไปนะนันช่วงนี้หนาวไม่เคยลุกนะไม่ต้องชะเง้อหรอกเงียบสนิทไม่กระดิกสักกริบสงสัยครับจอยจะท่องผิดแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะผิดพลาดสักตัวสองตัวอย่ามาพลาดสิมันไม่ใช่คาถาของจอยไงเอาใหม่นะเริ่มต้นใหม่คนเราผิดพลาดต้องเริ่มต้นใหม่ได้อย่าให้พังบ่อยนะมาแรงมากเลยอะแต่ผมดูท่าทางคุณจอยนี่ท่าทางจะได้เรื่องอะพี่ที่คุณอันเข้าร่างไม่ได้มันไม่ได้เป็นพิธีบ้าพิธีบอยนี่หรอกเป็นเพราะกรรมเก่าของคุณอันอ๋อเหรออืมงั้นพี่ต้องถามสิริหน่อยว่าเราควรจะต้องทำไงดีพี่สิริครับทำไมคุณอันเข้าร่างไม่ได้ครับคุณอันจะต้องขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรให้ได้อีกหนึ่งคนเราจะไปหาที่ไหนอ่ะพี่ลองถามดูว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรของคุณอันนี่อยู่แถวๆใกล้ๆนี้มั้งไหมพี่ลองสแกนหาได้ไหมมีใครๆอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไม่มีมีไหมกรุณารอสักครู่นี่ไงพี่นี่มาแล้วตั้ง3คนนะพี่แถวเนี้ยขอดูคนที่ใกล้ที่สุดได้ไหมพี่นี่ว่ะใช่คุณคือหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวรของคุณอันทำไมบอกแต่ที่แรกอ่ะก็ไม่ถามนี่ฮะย้อนนี่ก็แปลว่าพี่ต้องมีอะไรติดค้างคาใจอยู่กับคุณอันแน่ๆเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องวันนั้นแน่ๆเลยชายเล็กนั่นไงผมว่าตอนที่พี่กำลังจะส่งตัวแล้วพี่ตายซะก่อนไงนี่ไงพี่ได้คิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้เห็นไหมติดใจนี่ไม่รู้จักปล่อยวางคิดจะไหนเนี่ยชายเล็กอย่าเอาพี่ไปเปรียบกับตัวเองไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องเคลียร์ตัวเองแล้วเจ้ากรรมนายเวรของอันเนี่ยคือใครเหรอคะผมนี่แหละครับคุณชายใหญ่แค้นอะไรอันเหรอคะหรือว่าคุณชายใหญ่คิดจะลอบฆ่าอันเหรอคะพี่จะบอกนะคะจะฆ่าแล้วก็ข่มขืนนะอย่าทำนะคะโอ้ยเยินเลยเธอไปใหญ่แล้วดันจำได้ไหมครับเจ้าห้องสมุดวันนั้นพี่ต้องมีอะไรติดค้างคาใจอยู่กับคุณนันแน่ๆเลยเนี่ย
คงเป็นเรื่องวันนั้นแน่ๆเลยชายเล็กนั่นไงผมว่าตอนที่พี่กำลังจะส่งตัวแล้วพี่ตายซะก่อนไงนี่ไงพี่เลยคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้เห็นไหมจิตใจนี่ไม่รู้จักปล่อยวางคิดจะไม่ชายเล็กอย่าเอาพี่ไปเปรียบกับตัวเองไม่ได้ซะแล้วพี่ต้องเคลียร์ตัวเองแล้วคุณแอมไม่ต้องกลัวหรอกครับคุณสิริบอกว่าถ้าคุณโอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรคุณก็จะกลับเข้าร่างนายแล้วแอมจะกลับเข้าร่างได้หรอคะครับแล้วเจ้ากรรมนายเวรของแอมเนี่ยคือใครหรอคะผมนี่แหละครับคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่แค้นอะไรแอมหรอคะหรือว่าคุณชายใหญ่คิดจะลอบฆ่าแอมหรอคะหรือว่าคุณทำดีไม่รักกับแอมหรอคะคุณจะบอกนะคะว่าคุณชายใหญ่เนี่ยจะฆ่าเยอะเยอะเลยผมเชื่อใจใหญ่แล้วคือผมอยากจะบอกว่าผมมีเรื่องค้างคาใจเมื่อชาติที่แล้วคุณอันจำได้ไหมครับที่ห้องสมุดวันนั้นก่อนวันแต่งงานนึกดีดีครับก่อนวันแต่งงานวันเดียวที่ห้องสมุดนึกเยอะนึกคุณอันอยู่ในห้องคนเดียวผมสบโอกาสเหมาะอยากตั้งใจอยากเข้ามาคุยคืออยากจะคุยบางอย่างกับคุณอันนะครับทำอะไรอยู่เถอะครับอันกำลังซับน้ำโทรศัพท์อยู่นะคะคุณหญิงนุชอะเอาโทรศัพท์อันไปทิ้งในน้ำโอ้โหเหรอครับคุณชายใหญ่มีอะไรจะพูดกับอันหรือเปล่าคะผมพยายามรวบรวมความกล้าฮึบแล้วฮึบอีกผมก็ยังไม่กล้าพูดสักทีจนกระทั่งคุณอันโวยวายขึ้นมาคุณหญิงหนูต้องเอาโทรศัพท์ไอไปทิ้งในห้องน้ำแน่ๆเลยค่ะดูสิคะมีไอ้นี่อุจจาระครับคุณที่บ้านนี่โอ้อ่านก็คิดว่ากลิ่นปากคุณชายใหญ่ซะอีกมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับหญิงนุชคงไปทิ้งในห้องส้วมใช่ไหมครับแล้วเห็นเหลืองๆนึกว่าเนยไม่ใช่ครับขอหลงเข้าใจผิดคิดว่ากินปากคุณชายใหญ่ที่แท้คุณชายใหญ่รักพูดอะไรนะคะไม่พูดแล้วครับช่วยเช็ดหน่อยได้ไหมคะคุณไม่สุขครับพอคุณอันพูดถึงกลิ่นปากผมก็เลยไม่กล้าพูดอะไรอีกเดินจากไปเงียบเงียบนี่คุณชายใหญ่ปากเหม็นตั้งแต่ชาติที่แล้วหรอคะชาติไหนก็เหม็นแล้วเป็นคนสกปรกครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับแล้วยังไงต่อล่ะคะถ้าเกิดวันนั้นผมพูดอะไรออกไปผมคงไม่ติดค้างคาใจมาถึงวันนี้คือที่ผมอยากถามคุณอันว่าที่คุณอันแต่งงานกับผมคุณอันรักผมป่ะหลบสายตาแบบนี้ผมคงรู้ตัวแล้วนะว่าผมมันแค่ตุ่มทะเลทรายเคลียร์ภูเขาหมาในหนังกัดปีบหน่อไม้ดองแต่ผมก็พอเถอะค่ะคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่พูดมามากพอแล้วให้อันพูดบ้างนะคะอันขอบคุณในความรักที่คุณชายใหญ่ให้อันนะคะแต่พอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอันอยากจะพูดความจริงอะไรบางอย่างนะคะอันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วที่อันแต่งงานกับคุณชายใหญ่ก็เพราะว่าอันอยากที่จะรักษาสัญญากับคุณปู่อะค่ะแค่นั้นจริงๆแล้วคุณอันไม่คิดจะลองของแปลกบ้างเลยครับจะให้อันตอบจริงๆใช่ไหมคะพอแล้วครับไม่ต้องตอบแล้วครับผมพอจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วครับช่างมันเถอะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณอันก็ทำสิ่งที่ผมได้ค้างคาใจไว้ต่อไปนี้ผมคงจะไม่คิดอะไรและไม่ติดใจอะไรอีกแล้วครับ
ขอโทษคุณชายใหญ่แล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับที่ผ่านมาผมขออโหสิกรรมให้คุณแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขไปสิรีบไปเข้าร่างตัวเองไปได้ค่ะไม่สำคัญว่าฉันจะรักสักเท่าไหร่บอกตัวเองว่าต้องทนใจไม่อ่อนไหวเหมือนเคยเมื่อวันนี้ก็รู้ว่าไม่มีเส้นทางต่อไปสุดทางแค่นี้ความรักไม่ว่าฉันคิดไกลสักเขาอยู่วะเนี่ยเงียบกริบหมดปัญญาแล้วเฮียจะดูคาถาให้มันเก่งกล้าขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยวะจอดจอดเฮ้ยเฮ้ยเอาละจุ้ยเอาละจุ้ยเอาละจุ้ยเฮ้ยมังชาบอกหรือเปล่าอาจจะเป็นหนูอังอยู่ก็ได้นะเฮ้ยไม่มีแล้วอะคือเราอะใครบอยครับเฮ้ยสุดยอดกลับมาจริงด้วยบอกแล้วฉันไม่ธรรมดาเฮียไม่ธรรมดาเฮ้ยคุณนันตื่นแล้วเฮ้ยจริงจริงด้วยเฮ้ยคุณอ่านหรือเปล่าอ่านหรือเปล่าอ่านหรือเปล่าอ่านค่ะอ่านพี่ชายใหญ่นี่คุณนันกลับข้างล่างแล้วนี่ฝีมือพี่ใช่ป่ะชัวร์สุดยอดเลยทำไงพี่บอกผมหน่อยดิไม่บอกปล่อยให้งองู2ตัวให้งงไปชายเล็กไปไหนอ่ะเราไปแสดงความยินดีกับเขาหน่อยพี่ไม่ต้องหรอกเขารู้อยู่แล้วไปเลยอืมก็ได้ดีนะไม่เอาหมาเข้าร่างธรรมดาจ่อยนะเสกเลยนะยังเลยสลับร่างกันอยู่นะยอดขอโทษไม่เป็นไรบอยเรื่องเล็กยอดคุณจอยคะเห็นคุณชายเล็กกับคุณชายใหญ่ไหมคะคุณชายเล็กคุณชายใหญ่ไม่เห็นนะคะสุดยอดคุณนันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะเป็นไงเฮียเป็นไงคุณชายใหญ่คะขอบคุณมากนะคะเยอะโอ้โห
ากจะให้พี่เนี่ยให้พรผมให้ผมสามารถที่จะสื่อสารคุยกับคุณอันได้อะไรเงี้ยพี่ไม่ได้นิดเดียวนะพี่24 ชั่วโมงนะได้แค่24ก็ได้ทำไมผีในบ้านวงคำเหลาถึงไม่ไปเกิดกันล่ะคะพวกเราแต่ละคนก็ยังมีเรื่องค้างคาใจกันอยู่นะครับก็เลยไปเกิดไม่ได้คุณชายเล็กมีเรื่องอะไรคาใจหรอคะคือเรื่องที่ผมคาใจอันอยู่นี่เองเหรอสาบานว่าไม่รู้ผมสาบานให้พี่ตั้งโด่งลงกระทะทองแดงเลยพี่พูดอย่างนี้มันหาเรื่องอันนี้ไม่ใช่พูดทองแดงอย่างนั้นหน้าตาดีไม่ต้องหาอาจารย์หมูสวัสดีจอยอาจารย์หมูเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์คนแรกของจอยอะไรคือว่าอาจารย์ฉันนะจ๊ะเขาสามารถสัมผัสดวงวิญญาณได้ดวงหนึ่งเป็นดวงวิญญาณอาฆาตดวงวิญญาณอาฆาตใครล่ะครับอาจารย์หมูก็ยังไม่รู้เหมือนกันพิชิตใจซิทคอมของคู่รักสองวัยระหว่างโกมินหนุ่มบ้างานกับวิภาภรรยาที่โหยหาความรักเก่าให้หน่อยสิคะอีกนิดนึงค่ะไม่คุณต่ำไปกว่านี้มันเก่าเถื่อนนะคุณคันอะไรคันแม่เนี่ยป้าสีเลขาจอมโกกับตาน้ำครีเอทีฟหนุ่มไฟแรงเดือนนี้ถ้าไม่จ่ายไฟแนนซ์ยืดรถแน่เลยตาน้ำจะช่วยซีเอว่าแต่ไอ้ค่างวด3เดือนนี้มันเท่าไหร่เหรอ30,000เอาไปก่อน300แล้วกันนะชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเพราะอะไรความรักหรือเงินออฟฟิศพิชิตใจทุกวันอังคาร 4:40 น.